เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์ผู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวบทพิเศษของตำนานทุ่งราบค่ำครวนหากจะเล่าถึงตำนานของทุ่งราบค่ำครวนแล้วก็จะต้องเอ่ยถึงว่าณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรฟรีโดเนียมีสถานที่ที่เป็นทุ่งราบแห่งหนึ่งซึ่งในภายหลังถูกเรียกว่าทุ่งราบค่ำครวนทุ่งราบค่ำครวนนั้นมีตำนานที่ถูกกล่าวไว้ว่ามีที่มามาจากเด็กสาวที่งดงามมากซึ่งเคยอยู่ในที่แห่งนั้นในอดีตเธอนั้นหลั่งน้ำตาคิดถึงคนรักที่ไม่หวนกลับคืนมาแล้วน้ำตาที่เอ่อล้นออกมาไม่หยุดก็ได้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาซึ่งทุ่งราบค่ำควรแห่งนี้นั้นปัจจุบันก็กลายเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งเกษตรกรใช้สำหรับทำเกษตรกรรมอย่างไรก็ตามตำนานของความรักที่จบลงด้วยความเศร้านั้นก็ทำให้หัวใจของหญิงสาววัยรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยที่มีความรักได้ก็จะต้องรู้สึกใจเต้นไปตามๆกันแต่ทว่าผู้ที่รู้เรื่องจริงของตำนานนั้นทำได้เพียงแค่ยิ้มเจริญและต้นตอที่แท้จริงของตำนานทุ่งราบค่ำครวนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนเชิญติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Adimax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับหากจะเล่าถึงตำนานของทุ่งราบค่ำครวนนั้นก็ต้องขอย้อนเรื่องราวกลับไปในวันที่โซมะไอชาฮาวเบิร์ตคาเอเดะและโทโมเอจังได้เดินทางไปยังทิวเขามังกรดาราณที่ราบทุ่งกว้างแห่งหนึ่งฟ้าบาดยะฮาฟ้าบาดเว้อันตรายแล้วเนี่ยฮาวเบิร์ตหลบดาบใหญ่ของไอชาที่เหวี่ยงไปร้องไห้ไปได้อย่างมีชีวิตดาบใหญ่ของไอชานั้นผ่าอากาศปักลงบนพื้นที่อย่างนั้นจนเกิดเป็นหลุมกว้างรัศมี5เมตรอนุภาพนั้นทำให้ฮาวเบิร์ตแก้มกระตุกขืนโดนขึ้นมาได้ตายคาที่เลยนะเนี่ยนี่ไม่ใช่การฝึกหรือไงเนี่ยตั้งสติไว้ด้วยค่ะนี่มันเป็นการสู้จริงไปแล้วค่ะคาร่าที่ยืนข้างๆฮาวเบิร์ตจับดาบขึ้นพลางพูดเช่นนั้นฮาวเบิร์ตเองนั้นก็ถือหอกสั้นคู่ใจไว้ในมือพลางถอนหายใจก่อนจะเอ่ยออกมาอีกว่าโถเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยให้ตายเถอะขอแค้นสักหน่อยเถอะนะโซมะที่ฮาวเบิร์ตเอ่ยวาจาขึ้นมาเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุที่ทำให้ไอชาเกิดอาการบ้าคลั่งได้ถึงขนาดนี้เป็นเพราะการหายตัวไปของโซมะนั่นเองถึงการจะไปแค้นในท่านจะไม่สมเหตุสมผลก็เถอะนะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกนะคาร่าเอ่ยเห็นด้วยกับฮาวเบิร์ตพลางพยักหน้าเห็นด้วยเลยค่ะคาเอเดะที่แตะมือสองข้างลงกับพื้นเองก็เห็นด้วยอยู่ข้างหลังทั้งสองคนอยากขอให้ฝ่าบาทโซมะช่วยออกเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้เลยนะเมื่อเอ่ยถึงตรงนั้นคาเอเดะก็ใส่แรงลงไปในมือทั้งสองข้างพื้นดินรอบๆของไอชาเองก็นูนขึ้นเป็นกำแพงล้อมรอบไอชาเอาไว้แม้ว่าคาเอเดะจะคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะจับกุมไอชาไว้ได้แล้วแต่ทว่าฟ้าบาททำไมไอชาที่ส่งเสียงสะอึกสะอื้นพลางสะบัดดาบใหญ่ใส่กำแพงดินที่ล้อมรอบตนหลายครั้งหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีกำแพงดินก็ถล่มลงราวกับบล็อกไม้ที่กองเอาไว้ลูกนวกแต่หากจะมองไปให้ดีๆก็จะพบว่าดินนั้นถูกตัดออกมาใหญ่พอๆกับก้อนอิฐหินก้อนใหญ่เองก็ถูกตัดเหมือนกับเป็นดินนุ่มๆซึ่งคงเป็นสิ่งที่หากไม่มีกำลังแขนและความคมที่น่าสะพรึงของดาบนั้นคงจะทำไม่ได้เมื่อเห็นภาพตรงหน้าเช่นนั้นทั้ง3คนก็แก้มกระตุกฉันเองคิดว่าตัวเองก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่หรอกนะแต่แทบจะเสียความมั่นใจในฐานะนักรบเลยค่ะไม่สิจริงๆตอนนี้ก็เป็นสาวใช้สินะทำเอาอยากจะพิจารณายุทธวิธี
ที่ส่งทั้งไอชาไปคนเดียวในกองทัพศัตรูเลยค่ะฮาวเบิร์ตคาร่าและคาเอเดทั้ง3คนต่างเอ่ยวาจาขึ้นมาเช่นนั้นแต่ไอชานั้นยังคงไม่สนใจและร้องโวยวายต่อไปโดยที่ไม่สนต่อความในใจของทั้ง3คนที่กำลังพังะถอยออกไปฟาบาทำไมถึงทิ้งข้าไปคะทำไมถึงพูดอย่างกับโซมะทำไมถึงพูดอย่างกับนายท่านทำไมถึงพูดเหมือนกับฟาบาทตายแล้วเนี่ยทั้ง3คนต่างพากันรีบเอ่ยแย้งขึ้นมาเช่นนั้นแต่ไอชาก็ยังคงร้องตะโกนออกไปอีกว่าถ้าฟาบาททิ้งข้าไปแล้วหลังจากนี้ข้าควรจะทำยังไงล่ะคะไม่โซมาเนี่ยไม่สินายท่านน่ะไม่ใช่แล้วค่ะฟาบาทน่ะยังไม่ตายถึงทั้ง3คนจะตบมุกพร้อมกันแต่ไอชาก็เหมือนกับจะไม่ได้ยินแล้วถ้าเกิดจะถามถึงสาเหตุว่าทำไมไอชาถึงได้มาสู้อยู่กับทั้ง3คนนั้นเรื่องก็ต้องเล่าย้อนไปเมื่อวันก่อนหลังจากที่โซมามุ่งหน้าไปยังทิวเขามังกรดาราเพียงลำพังจากพลังการเคลื่อนย้ายของมาเธอร์ดาก้อนนั้นไอชาที่เห็นว่าโซมะหายไปต่อหน้าต่อตาของตนนั้นก็รู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากทั้งในฐานะว่าที่มเหสีเอกอันดับ2และผู้คุ้มกันส่วนตัวของโซมะดังนั้นในวินาทีที่มิโกะมังกรถูกส่งมาเพื่ออธิบายเรื่องราวที่มาเธอร์ดาก้อนนั้นใช้พลังเคลื่อนย้ายโซมะไปไอชาก็แทบที่จะเข้าไปคว้าตัวทูตคนนั้นมาแล้วจ้องด้วยดวงตาที่ดูโมโหซึ่งคาร่ากับฮาเบิร์ตนั้นก็รั้งเอาไว้สุดกำลังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เนื่องจากครั้งนี้ฝ่ายทิวเขามังกรดาราเป็นผู้เสียมารยาทดังนั้นมังกรมิโกะจึงได้แต่เฝ้ากล่าวขอโทษไม่หยุดและถึงแม้จะได้รับคำอธิบายแล้วก็ตามไอชาก็ยังคงหดหูตัวเธอนั้นเป็นห่วงโซมะเสียจนกระจิตกระใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเห็นเช่นนั้นโทโมเอะจังที่เป็นห่วงก็เลยไปปรึกษากับใครเด็กแล้วทั้ง4คนก็ได้นึกถึงไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการจะออกมาฝึกซ้อมรบกันเพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลายใช่ทีแรกนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่เมื่อเริ่มการฝึกซ้อมไปสักพักหนึ่งไอชาก็เริ่มร้องไห้ออกมาพลางร้องหาแต่โซมะแล้วเริ่มเป็นการอารวาสคลายทุกข์ขึ้นของไอชาโดยหากจะบอกว่าเป็นที่รู้กันทั่วอยู่แล้วว่าทักษะของไอชานั้นโดดเด่นแต่ดูเหมือนว่าจะยังเก็บความสามารถซ่อนเอาไว้อยู่อีกณตอนนี้ที่อารมณ์ของไอชาล้นจนฟังก์ชันที่เก็บความสามารถที่แท้จริงเอาไว้ปลิวหายไปด้วยดังนั้นอำนาจการต่อสู้ที่ใช้อย่างไม่ออมมือจึงถูกปลดออกมาฝีมือของไอชานั้นคว้านพื้นดินเป็นหลุมจนคาร์เบิร์ตไคเดตและคาร่าทั้ง3คนที่ร่วมซ้อมต่อสู้ด้วยนั้นได้แต่น่วมและเหนื่อยล้าถ้าเกิดถูกคิดถึงขนาดนั้นน่ะนายท่านเองก็คงดีใจหน้าดูแล้วนะคาร่าที่มองไปยังไอชาที่ยังคงร้องไห้เหมือนเด็กๆพลางแกว่งดาบนั้นก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆความรักนี่มันหนักอึ้งชะมัดเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของการโจมตีแล้วนะฮาวเบิร์ตเองก็หมุนไหล่คลายกล้ามเนื้อพลางพูดขึ้นมาอีกว่าแต่ไม่มีทัพหนุนมาเหรอส่งผู้อีสื่อสารไปที่ปราสาทแล้วนี่นาดูเหมือนว่าจะแค่ตีเส้นฉุกเฉินบริเวณพื้นที่นี้ไม่ให้คนทั่วไปเข้ามาแล้วนะคะที่เหลือก็คงต้องให้หาทางจัดการกันเองอะไรแบบนั้นนะคะเราจะให้คนที่ไม่รู้เรื่องเราเข้าใกล้สถานที่นี้เป็นความน่าอับอายของมเหสีเอกอันดับ2ในอนาคตไม่ได้นะคะใครเด็กพูดตอบฮาวเบิร์ตเช่นนั้นและเมื่อเขาได้ยินเขาก็ทำได้เพียงไหล่ตกพูดง่ายชะมัดเลยนะเนี่ยไม่เข้าใจความเหนื่อยยากของคนหน้างานเลยสักนิดเลยบ่นไปก็ไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้ต้องตั้งสมาธิกับอีกฝ่ายตรงหน้าก่อนท่านฮาวเบิร์ตแม้จะน่วมพอๆกันแต่ไม่รู้ทำไมคาร่าณตอนนี้ถึงได้ดูมีชีวิตชีวานี่เธอไงถึงร่าเริงขึ้นได้ละเนี่ยฮาวเบิร์ตเอ่ยถามไปเช่นนั้นเลือดในฐานะรักรบมันกำลังเดือดอย่างที่ไม่ได้เป็นมานานนะคะพักนี้เอาแต่ทำงานของสาวใช้จนแทบจะลืมไปแล้วว่าเคยเป็นอดีตทหารลำบากแค่นี้เล็กน้อยเองค่ะเทียบกับความน่าอายที่ต้องสวมชุดเซ็กซี่ของมิสดานไปปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าหญิงฝ่ายชั่วร้ายของรายการยอดมนุษย์ซินแวนแล้วเรียกได้ว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิดค่ะคาร่าตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูมุ่งมั่นเช่นนั้นเธอเองก็ดูจะลำบากสินะฮาวเบิร์ตที่จนถึงเมื่อเร็วๆนี้ก็โดนจับฝึกให้โดดลงมาจากไวเวิร์นในฐานะสมาชิกของหน่วยดราทูเปอร์ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจคาร่าในฐานะผู้ที่ถูกหัวหน้าทำให้หัวปั่นด้วยเช่นกัน
เมื่อทั้งสองคนดูพูดจาเข้าอกเข้าใจกันเช่นนั้นข้าเอเดะก็ทำได้เพียงยักไลเอื่มละอาก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าทั้งสองคนหยุดพูดคุยไร้สาระกันแค่นั้นก่อนค่ะอย่ามาพูดว่าไร้สาระนะรู้หรือเปล่าสำหรับพวกฉันน่ะมันสำคัญนะฮาเบิร์ตรีบแย้งข้าเอเดะขึ้นฉันกำลังบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนั้นค่ะถ้าเผลอจะเจ็บตัวเอานะคะข้าเอเดะรีบเรียกสติของฮาเบิร์ตเช่นนั้นปะโถเอ้ยให้ตายเถอะเมื่อถูกใครเดะเตือนสติฮาเบิร์ตก็มองไปยังไอชาที่ถือดาบใหญ่เตรียมพร้อมช่วยไม่ได้แล้วนะจะจัดการให้ดูเองเมื่อพูดถึงตรงนั้นฮาเบิร์ตกับคาร่าก็ถีบพื้นแล้วส่งเสียงโห่ร้องมุ่งไปทางไอชาการต่อสู้ของพวกฮาเบิร์ตนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานทุ่งราบคร่ำครวญเอาละครับผมเพื่อนทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทพิเศษตำนานทุ่งราบค่ำครวญเพื่อนๆทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตำนานของทุ่งราบค่ำครวญนั้นที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่ามีหญิงสาวที่ร้องไห้เพื่อชายหนุ่มที่จากไปนั้นจริงๆแล้วเป็นตำนานของไอชานี่เองไอชาที่สูญเสียโซมะไปได้ปลดลิมิเตอร์ของตัวเองออกและเข้าสู้กับฮานเบิร์ตคาร่าและคายเดะอย่างเต็มกำลังจนทำให้พื้นที่ทุ่งราบแห่งนั้นแปลเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำได้เลยทีเดียวว้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยในท้ายที่สุดนี้ผมก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนได้สนุกสนานและได้รู้ถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตำนานเล็กๆน้อยๆในยุทธศาสตร์ผู้ชาติของราชามือใหม่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วที่สำคัญและขาดไม่ได้ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครป์ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเหตุการณ์ความรักของนาเด่น EP ต่อไปนะครับบ๊ายบาย